เคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยลุงห้ามเชื่อแต่ให้เข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจใจเราจะสามารถรับพลังงานของลุงออกได้ไหมครับได้ทุกคนครับได้ทุกคนนะครับเพราะว่าแค่ภาษาเนี่ยเสียงคือพลังงานนะฮะจับด้วยครับหรือต้องเข้าใจจึงจะรับพลังงานตรงนี้ได้โอเคมันต้องมีส่วนเข้าใจนะเพราะว่าภาษาไม่ใช่ภาษาเดียวกันอยู่เนาะพอเวลาพูดถึงคำว่าพ่อทุกคนเข้าใจแล้วมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรแม่เหมือนกันใช่ไหมแค่นี้ก็สามารถที่จะเข้าใจได้แล้วใช่ไหมหน้าตาเราแขนขาเราเนี่ยคือความเข้าใจโดยการผ่านภาษาภาษาคือพลังงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สามารถรับได้แค่ฟังเสียงก็สามารถรับได้นะครับไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาเป็นพลังงานเสียงโอเคนะแสงก็เช่นเดียวกันหวังว่าคงจะ get into ครับก็ขอให้เข้าใจไปเรื่อยๆครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสมันเต็นนะครับเอาถามมาอีกแล้วปึ๊บวันนี้ลุงหงอกเล่ากะให้คนฟังตายไปข้างหนึ่งเลยค่ะ ใช่แบบจนฝาบ้านแบนไปเลยคล้ายๆจิ้งจกโดนประตูหนีบโอเคโดนอัดเข้าฝาบ้านเลยใช่ๆเห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะคุณขวัญชัยขวัญชัยหนูอยากไปหาลุงจังเลยกำจัดไซตรอนไซตอนตัวตอสระอนอหนูนะครับตอเต่าตอนคุณกัญญาหนูอยากไปหาลุงจังเลยกำจัดไซตอนและซาตานออกจากขั้วหัวใจออกจากใจลบครับมาค่อยๆหาเวลามาจะเรียนติดต่อ 22.7 นะครับจะไปจะมาก็เขาเรียกอะไรถามถ่ายทางลงทะเบียนหรือเปล่านะไม่รู้ถามเองก็แล้วกันถามถ่ายทางไม่งั้นหลงทางหลงทางมันเสียเวลาหลงติดยาและเสียอนาคตวันนี้หนูเข้าใจอย่างยิ่งยวดค่ะเข้าใจรอวันเข้าถึงนะคุณโยมคุณมรกตเอามีอีกไหมเชิญเร็วงั้นลุงไปบ้านลุงนะท่านอยู่บ้านท่านนะเอาอยู่คนละบ้านท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงนะตัวใครตัวมันนะโอเคถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ต่อไปนี้จะเริ่มฉลองเสียงนะเอาล่ะต่อไปนี้เรื่องเสียงนะครับเสียงพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังปฏิบัติกำลังกระทำอยู่ท่านก็มีเสียงดังนั้นนะครับแต่บางคนละคนนะระหว่าง